จารย์อาจารย์ปัญญาครับผมขอใหม่เลยอาจารย์ถือเลยฮะอาจารย์จำได้คราวที่แล้วคุยกันแล้วทางมอเกษตรก็มีเด็กวิศวกรอาจารย์เก่งๆมาออกแบบรถหย่อนใช่ไหมครับรถหย่อนกล้ารถหย่อนกล้าใช่ไหมซึ่งเดิมทีเดียวเกษตรกรบ้านเราหลายคนเนี่ยมีปัญหาก็คือเวลาเอากล้าไปหย่อนเนี่ยบางคนก็เอามือกดใช่ไหมอาจารย์หยิบแล้วก็กดลงไปลากช้ำลากช้ำลากเสียหายมันก็โตไม่ดีโตไม่ดีแล้วก็ยังไม่พอมีแผลด้วยมีแผลก็คือเชื้อโรคก็เสี่ยงสูงอะที่จะเข้าไปในตัวต้นข้าวผลผลิตยิวมันก็เลยไม่เยอะไม่ค่อยเยอะครับผมครับเพราะแค่คือมันมีต้นทุนหลายอย่างต้นทุนนั่นเรื่องการบำรุงต้นข้าวเนื่องจากต้นข้าวมีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นละนะก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะฮะซึ่งเราไม่รู้กันใช่ไหมตอนนั้นเราไม่รู้หรือว่ายังไงก็อาจจะรู้ฮะแต่ว่ายังไม่มีเครื่องมือไงที่จะปลูกได้ดีกว่านี้คือวิธีแก้มันก็นึกไม่ออกว่าจะทำยังไงใช่ไหมก็เขามีแบบอีกแบบนึงคือเป็นนาโยนนะนาโยนโอเคเป็นตุ้มดินเลยแล้วไม่ทำลายรากโยนลงไปโยนลงไปแต่นาโยนก็มีข้อเสียของเขาอยู่ถนอมรากก็จริงแต่ปลูกแล้วไม่เป็นระเบียบนะเมื่อเป็นไม่เรียบสเปสป่าไปครับผมทำให้การจัดการนาทำได้ลำบากแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าตรงไหนกระจุกเยอะแตกกอน้อยอันไหนที่กระจายมากๆก็แตกกอมากมันเกิดการโตที่ไม่เสมอกันละมันไม่แน่ไม่นอนครับผมตอนออกรวงนี่อาจจะมีปัญหาออกรวงไม่พร้อมกันฉะนั้นนี่คือโจทย์ที่นักวิชาการไปคิดเอาครับผมว่าจะทำยังไงให้ปลูกแล้วเนี่ยข้าวมันมาเป็นระเบียบพื้นที่ห่างระยะเท่าๆกันใช่ๆรากไม่ช้ำผลผลิตมันแน่นอนครับต่อเนื่องก็เลยเป็นที่มาของการทำเครื่องหนึ่งเขาเรียกเครื่องหย่อนกล้าข้าวเป็นการผสมกันระหว่างนาดำกับนาโยนมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเรามีภาพเครื่องใช่ไหมอาจารย์ฮะเราไปดูอีกทีนึงคุณผู้ชมถามเยอะนะครับนี่ครับที่เห็นในรูปนี้นะครับสังเกตนะฮะใช้วิธีคีบออกจากขาดเพาะกล้าแล้วโยนลงไปแล้วก็ปล่อยตกลงไปเลยโดยธรรมชาติของแรงน้ำถ่วงแล้วทำไมมันคีบได้เป๊ะเลยเป๊ะเพราะใช้ระบบจักรกลแบบควบคุมคำนวณเรียบร้อยเป๊ะหมดแล้วฮะแล้วก็ขาดเพาะกล้าจะเลื่อนเข้าไปข้างในนะฮะแล้วคีบเลื่อนไปทางแกน X แกนเดียวเองเลยนะฮะแล้วก็ระบบนี้ก็จะคีบมาแล้วทำไมเวลาถอยมันระยะห่างมันเท่ากันเท่ากันเท่ากันเพราะอะไรครับผมหนึ่งก็คือว่าระยะตรงนี้20เซนนะเขากะมาอย่างนี้กะเรียบร้อยแล้วก็ระยะที่เคลื่อนขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยจะมีตัววัดระยะก็20เซนเช่นกันนะฮะที่เห็นตกเนี่ยถ้าล้มเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเองนะมันจะเงยขึ้นเองโดยธรรมชาติฉะนั้นไม่ต้องไปจับมันเลยครับผมแล้วที่สำคัญคือในนาอินทรีย์เนี่ยจะมีประโยชน์มากเพราะว่าข้างบนเนี่ยสังเกตปลูกระดับผิวดินเนี่ยปุ๋ยเพียบเลยอยู่ที่ดินฮะดินจะไม่จมเขาไม่จมลึกดินจะโปร่งออกซิเจนอะไรต่างๆยังมีเยอะอยู่ที่ผิวดินนะฮะปุ๋ยเราให้ก็อยู่ที่ผิวดินทั้งนั้นเลยนะฮะนี่คือข้อดีเพราะการแตกกอและการโตจะเร็วมากแล้วไม่มีงานการชะงักตัวเลยลงปุ๊บนี่พรุ่งนี้เช้าก็ไปต่อได้เลยอาจารย์สภาพอย่างนี้พอเวลาปลูกไปเนี่ยเขาจะเจอเพลี้ยเจออะไรโรคเรื้อรังอะไรของเขาไหมหรือเขาแข็งแกร่งพอครับแข็งแกร่งสิครับเพราะว่ารากไม่ถูกทำลายนี่หนึ่งนะเมื่อไม่ถูกทำลายปุ๊บตัวมันเนี่ยไม่มีแผลละการสุขภาพมันก็จะดีภูมิคุ้มกันมันก็จะสูงมันสู้ได้นะแล้วยังไม่พอปลูกเป็นระเบียบมีช่องว่างเนี่ยนะฮะเป็นจัตุรัสเลยนะฮะ20คูณ20เซนเนี่ยกำลังโอเคนะแสงแดดส่องถึงพื้นก็คือเชื้อราไข่แมลงก็จะไม่มานะนี่คือข้อแตกต่างแล้วซึ่งเขาวัดมาเนี่ยพอดีอยู่แล้วใช่มั้ยพอดีอยู่แล้วในไร่นึงได้เท่าไหร่กันไร่นึงต้นไหนเงี้ยใช้ประมาณสัก1ไร่นี่ใช้200ถาดนะ200ถาดถาดนึงก็มีประมาณ200หลุมนะก็ประมาณ 40,000 นะประมาณ 40,000 40,000 ตุ้มดินเอางี้แล้วกันตุ้มดิน 40,000 ตัวทีนี้ในหนึ่งตุ้มดิน1ตุ้มดินอาจจะมี3เมล็ดนะคูณเข้าไปก็กี่เมล็ดก็ว่าไปแล้วพอยิวต่อไร่เวลาเก็บเกี่ยวนี่ได้เท่าไหร่กิโลตอนนี้ล่าสุดที่ไปเช็คที่ชัยภูมิมา600กว่ากิโลซึ่งเกินกว่ามาตรฐานของข้าวไรซ์เบอร์รี่นะนี่พอดีปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับแล้วปกติว่าไรซ์เบอร์รี่ประมาณ500กว่าอันนี้ขึ้น670กว่าเลยนะก็เป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่าการทำนาอินทรีย์นะหนึ่งก็คือว่าประหยัดต้นทุน2ก็คือโอเคบางคนบอกว่าทำนาอินทรีย์มันต้องใช้แรงงานเยอะนี่ไงฮะมีเครื่องมาให้เรียบร้อยละ10แถวฮะในโลกตอนนี้ก็อยู่ที่8ของเราให้10แถวเลยครับเดี๋ยวอาจารย์ผมจำได้เคยสัมภาษณ์อาจารย์นะแล้วตอนนั้นมอเกษตรพัฒนายังไม่ดีขนาดนี้ครับผมตอนแรกๆมีปัญหาอะไรตอนแรกๆมันตอนแรกยังไม่ค่อยดีนักนะไม่ค่อยพัฒนาขึ้นแต่เนี่ยวันที่19วันที่จะเปิดงานเนี่ยเราจะเปิดตัวรุ่นที่3รุ่นที่3นี้จะเป็นแบบมี2รุ่นเลยนะเป็นแบบรถไถเดินตามแล้วพ่วงเมื่อกี้วางอยู่บนรถใช่มั้ยอันนี้คือรถไถเดินตามที่ชาวนาเค้ามีอยู่แล้วแล้วมาพ่วงของเราเป็นรถพ่วงนี่แบบที่1นะเป็นล้อแบบที่2นี่หมากเด็ดมากเพื่อมาแก้ปัญหานาหล่มโดยเฉพาะก็คือเป็นเรือครับทำนาโดยการเอาเรือล่องอยู่บนพื้นนานี่แหละโดยใช้รถไถเดินตามลากไปแล้วมันก็หย่อนปุ๊กปุ๊กเรือก็ค่อยๆแล่นไปสังเกตไหมของเราไม่สัมผัสดินเลยหย่อนข้างนอกคือของเราจะลอยๆอยู่ใช่ไหมแล้วทำไมไม่ยางมันเรือล่ะซึ่งมันใช้ล้อซึ่งมันวางได้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือข้อดีคืออะไรเขาจะทนกว่าหรือไงแก้ปัญหาเรื่องลมฮะ
ตอนนี้ที่เห็นนี่รุ่น2นะที่จะโชว์ในวันตอนนี้เรายังไม่เปิดเผยรอจนกว่าวันที่19เราจะเปิดตัวเลยนะซึ่งท่านต้องมาชมในงานนี้ให้ได้นะจะเป็นเรือล่องอยู่บนนานะฮะแล้วใช้รถไถเป็นตำลากไปแล้วระบบมันจะมีกลไกที่ปล่อยตกมันมีข้อดีไง1คือมันเตี้ยลงละเตี้ยลงละ2ก็คือพอเตี้ยลงเนี่ยโอกาสที่จะตกลงไปเนี่ยมันจะมีความแม่นยำสูงขึ้นไปอีกนะ2สำคัญมากก็คือนะฮะไม่มีลมคือพื้นนาที่เป็นลมเป็นลุ่มๆเนี่ยแหละไอ้พวกมีล้อทั้งหมดเนี่ยมีปัญหาหมดเลยติดหมดแต่ถ้าเรือเนี่ยมันจะไปได้นั่นแหละครับไอ้รถถ่ายเดินตามที่ฉุดลากไปถ้ามันติดลมมันยังคอขึ้นได้เพราะมันตัวมันเบาแล้วนี่แหละคือข้อดีซึ่งรู้สึกว่าในโลกนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยคิดนะนั่งเรือไปทำนาครับแล้วระบบที่เราหย่อนอย่างเงี้ยอาจารย์มันคืออายุการใช้งานเขาได้กี่ปีมันจะเริ่มกลไกก็แก๊กต้องซ่อมอะไรเงี้ยข้อที่หนึ่งสำคัญมากเพราะระบบนี้ไม่สัมผัสดินเมื่อไม่สัมผัสดินโอกาสเสียก็เลยต่ำมันก็เลยไม่โดนโคลนโดนอะไรเป็นสนิมเงี้ยเหรอใช่ครับสนิมนี่ไม่ต้องพูดถึงของเรานี่เป็นอลูมิเนียมอ๋อไม่กินอยู่แล้วระบบน้ำหนักก็เบาด้วยนะแล้วก็สำคัญคือพอไม่สัมผัสดินเนี่ยโอกาสเสียหายก็จะมีต่ำมากฉะนั้นมันทำงานโดยอะไรน้ำมันไฟฟ้าหรือมีสองแบบเลยแบบน้ำมันก็ได้คือรถไถเดินตามตัวลากจูงไปนะหรือแม้แต่จะควายลากยังได้เลยเพราะว่าโหลดมันพอไปได้ที่ควายลากไปได้เพราะหนักเท่าไหร่เครื่องหนักประมาณสัก80กิโลเองฮะ80ถ้าคนนั่งไปอีกก็ตีสัก100กิโลแต่ถ้าอยู่บนเรือนี่ลากง่ายขึ้นสบายครับมันเบาๆงี้นะครับนี่ครับคือข้าวไรซ์บรีที่ปลูกโดยนายซีจากเครื่องของเราฮะเขาจะเป็นระบบตรงเป๊ะๆๆอะไรแบบนั้นเป๊ะๆครับผมถักๆๆนี่แหละยิ่งรุ่น3นี่จะเป๊ะหนักกว่าอีกเพราะว่ามันจะเตี้ยลงละเตี้ยลงโอกาสที่จะพลาดต่ำกว่ามากเห็นผมเห็นอาจารย์ติดโซฟาให้เจ้าหน้าที่อันนั้นแหละเก้าอี้ครับผมเก้าอี้ครับนี่ข้อดีครับเพราะในนาตอนนี้มีแต่ผู้สูงอายุอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด2คน2บ่เมียตายายเนี่ยโอเคทำงานได้เลยนั่งเก้าอี้ไม่ต้องทำไม่ต้องลุกขึ้นไม่ต้องอะไรนะฮะก็เนี่ยสะดวกหลังก็ไม่มีปัญหานะเท้าก็ไม่มีปัญหาเร็วกว่ามนุษย์โยนเนี่ยกี่เท่าประมาณโยนนี่ที่เทียบเท่ามีคน10คนเลยนะก็เอางี้กันไล่หนึ่งเนี่ยนะใช้เวลาทำประมาณสัก40นาทีหรือก็คือ1วัน8ชั่วโมงจะได้ประมาณ10ถึง15ไร่นะนี่คือความต้องการของเราถ้าได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับที่จะลงสนามที่จะใช้การผลิตเชิงพาณิชย์อีกอันนึงที่ชาวบ้านจะถามแน่นอนอาจารย์แล้วราคามันสู้ไหวไหมราคาตอนนี้เพดานเราไว้ไม่ให้เกิน 350,000 บาทนะฮะในตลาดตอนนี้ที่เป็น8แถวนี่ส่วนใหญ่ขึ้น 700,000 ทั้งนั้นเลยฮะของเราเนี่ยพยายามตึงเพดานไว้มีแต่ถูกลงฮะแล้วหลังการขายหลังการขายก็คงต้องคุยกับทางอาชีวะเขาว่าจะมีการสื่อสารในพื้นที่ยังไงชุมชนจะทำยังไงนะฮะซึ่งอันนี้มีการพูดคุยกันอยู่เอาละครับคุณผู้ชมสนใจไปดูนะฮะอาจารย์เปิดตัวครั้งแรกในงานครับเป็นเรือทำนาครับผม19ธันวาคมนะฮะได้เห็นแน่ว่าที่วางบนเรือนี่เป็นไงใช่ครับพักสักครู่หนึ่งขอบพระคุณนะครับอาจารย์ฮะขอบพระคุณครับเดี๋ยวกลับมานะครับคุยกันช่วงสุดท้ายสักครู่ครับ